คนเราเนี่ยนะโกรธคนมาแต่มันลงกับต้นไม้นี่ถ้าอย่างลูกแก้วเป็นเด็กเล็กอย่างไงกูกิ๊กนะฉันเอาไม่เลี้ยวฟาดก้นหลายไปแล้วทำไมถึงทำอย่างนี้ก็ไม่รู้คนแต่ละคนเนี่ยเขาล้วนมีเหตุผลของการกระทำของตัวเองเหตุผลที่ทำลายความรู้สึกคนที่รักแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือเขาทุกอย่างเนี่ยนะแน่ยอมรับแล้วใช่ไหมว่ารักคุณลูกแก้วเหมือนกันคนในครอบครัวนี่นะยอมรับคุณลูกแก้วเป็นคนในครอบครัวแล้วด้วยโอ๊ย นี่ไม่ใช่เวลามาล้อเลียนใช่ไหมคนนี้เครียดอยู่ด้วยผมรู้แล้วว่าคุณเครียดแต่ในเมื่อคุณลูกแก้วเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะเลือกทางนั้นแล้วคุณก็มีทางเลือกอยู่แค่สองทางทางไหนทางแรกคือคุณเลือกที่จะทิ้งคุณลูกแก้วให้เผชิญปัญหาตามลำพังและคุณก็ยืนสมน้ำหน้าด่าซ้ำทางที่สองคือคุณเลือกที่จะยืนอยู่ข้างคุณลูกแก้วยืนอยู่ข้างคนในครอบครัวคนที่คุณบอกว่ารักนะ